สสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของคาราเต้นะครับคาราเต้แบ่งเป็นหลายสายและแบ่งเป็น2ประเภทได้ดังนี้นะครับ1คือคาราเต้ฟูลคอนแทคเช่นคิโยชินซินคิโยชินอาชิฮารานะครับ2เป็นคาราเต้โดซึ่งนิยมฮิตกันในประเทศไทยนะครับเช่นโคจูริวกับโชโดกังนะครับเป็นการต่อยสแนปกลับนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงโอเวอร์ออลของท่ากาตาหรือท่าล้ำของคาราเต้นะครับปินนันโซโนอิจิแล้วผมขออนุญาตแบ่งเป็นพาร์ทนะครับพาร์ทที่สำคัญก็คือท่าหนึ่งเป็นอังเอโอเกะหรือไฮบ็อกนะครับแล้วก็เป็นท่าหมุนเป็นเกดัมมาลานะครับผมขออนุญาตพูดเป็นทีละท่านะครับท่าหนึ่งคือท่าไฮบ็อกนะครับหรืออังเอโอเกะอังเอโอเกะคือการบ็อกอยู่เหนือศีรษะประมาณ1กำปั้นนะครับและจะไม่ยกไหล่เราจะไม่ปิดไปทางนี้เยอะไปเพราะว่าเราจะไม่มองเราจะมองไม่เห็นศัตรูนะครับหรือไม่เราจะไม่เปิดเกินไปเพราะว่าหมัดสามารถเข้ามาโดนหน้าเราได้นะครับเราแล้วเราก็จะไม่ชิดเกินไปด้วยครับเพราะมันสามารถกระแทกเข้าหน้าเราเวลาศัตรูต่อยนะครับขออนุญาตสาธิตนะครับเช่นโอสเราจะใช้การทวิสต์ข้อมือเป็นการส่งแรงขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วท่าต่อไปครับเป็นท่าเกดามาลายเป็นท่าบล็อกขานะครับเราจะปิดตรงกลางก่อนนะครับเป็นการป้องกันเผื่อเจอคนที่เล่น Dirty Fight หรือว่าเตะอวัยวะสำคัญของเรานะครับเราจะใช้มือการบล็อกตรงกลางก่อนแล้วสะบัดออกไปด้านข้างนะครับเป็นการบล็อกขาลองดูนะครับเตะโอสถ้าเราบล็อกอย่างนี้เราก็ยังเจ็บอยู่ครับเพราะว่าแรงขาแน่นอนว่ามันมีมวลมากกว่าแรงแขนนะครับเราส่วนมากการใช้จริงเราก็เลยจะเป็นแบบเตะเป็นการหมุนออกนะครับเพื่อลดแรงตอนเขาเหวี่ยงระยะมามันจะลดแรงได้นะครับแต่ตอนนี้จะมาพูดถึงท่ารวมนะครับก็คือท่านี้แล้วก็หมุนว่ามันใช้ยังไงนะครับผมขออนุญาตพูดของท่าอังเอโอเกะแล้วหมุนไปเดชิบาลายนะครับว่ามันใช้ยังไงบางคนคงคิดว่าอังเอโอเกะคือคนต่อยข้างบนนะครับแล้วมีอีกคนนึงอยู่ข้างหลังเราหันจะมาเตะเราก็เลยหันไปปัดนะครับอย่างนี้ซึ่งมันผิดนะครับเพราะว่าใน real fight หรือชีวิตจริงนะครับไม่มีใครที่แบบมาต่อยแล้วเตะเป็นสเต็ปอย่างนั้นนะครับผมจะบอกวิธีการทำที่ถูกต้องนะครับว่ามันท่านี้มันใช้ยังไงนะครับอังเอโอเกะคือการปัดบนนะครับบางสำนักเขาจะใช้การแบมือเปิดนะครับเพื่อเป็นการจับข้อมือข้างๆและหมุนไปเดชิบาลายถ้าหมุนก็คือจะชิดมาก่อนส่วนแขนก็อยู่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็หมุนมาตรงนี้ปัดเดชิบาลายคือการทุ่มนะครับทุ่มลงเดี๋ยวผมขอทำให้ดูอีกรอบแบบเร็วๆนะครับผมขออนุญาตทำให้ดูอีกมุมหนึ่งเพื่อความชัดเจนของคนดูนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ